สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่องที่ 3B ครับและนี่ก็คือช่วงที่ 3B DIY ครับงานช่างที่สุดแสนจะง่ายและเพื่อนๆก็สามารถทำเองได้ที่บ้านครับเพื่อนๆถามมาเยอะแยะเลยช่วยทำ DIY ระบบการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ดูบ้างได้ไหมผมจะบอกว่าระบบการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในปัจจุบันครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ระบบที่สามารถใช้งานได้จริงเนี่ยต้องบอกว่ามันยังไม่เสถียรสักเท่าไหร่แล้วก็การที่จะนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าใหญ่ๆในบ้านที่การกระชากนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นเนี่ยหรือว่าแอร์ครับก็ยังไม่เหมาะสมครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดตั้งระบบไฟส่องสว่างเพื่อลดค่าไฟในบ้านวันนี้ครับผมเปิดหาดูครับแล้วก็เจอในเว็บ Shopee มีตัวนี้ครับเดี๋ยวจะสั่งมารีวิวให้ดูนี่เห็นสว่างไกลๆดวงเดียวเนี่ยก็คือไฟโซลาร์เซลล์ครับอุ้ยได้มาแล้วเร็วจริงๆตัวนี้นะครับสั่งมาจากร้านไทยไลท์ RPL นะครับในเว็บ Shopee ซึ่งจะเห็นว่าเป็นชุดโคมไฟวินเทจครับพร้อมกับแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็แบตเตอรี่ในตัวเซตนี้ราคา335บาทครับแต่ถ้าใครอยากได้โคมไฟ2ดวงเนี่ยก็ให้สั่งเซตที่เป็นราคา555บาทได้ไฟมา2ดวงครับซึ่งสีของไฟเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะเขามีทั้งวอร์มไวท์นะครับแล้วก็สีขาวจะบอกว่าวิดีโอนี้ติดตั้งง่ายมากนะครับแต่ว่าเหมือนจะรีวิวของให้ดูแล้วกันนะว่าสั่งอะไรมานี่ครับครับในกล่องนะครับก็จะมีตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับก็ไม่ใหญ่นะขนาดเท่าประมาณฝ่ามือผมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกครับแต่ว่าเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็หนามีสายไฟมาให้ครับสายไฟเนี่ยความยาวอยู่ที่ประมาณ3เมตรครับมีตัวขายึดสำหรับแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็มีอุปกรณ์ติดตั้งมาให้ครับเป็นน็อตกับสกรูแล้วก็ตัวชุดหลอดไฟครับก็จะเป็นสไตล์แบบฝาครอบทรงวินเทจครับตัวนี้เนี่ยเป็นสีดำด้านนะครับแล้วข้างในเนี่ยมีหลอดไฟ LED ทั้งหมด16ดวงก็เชื่อว่ามันจะต้องสว่างแน่ๆครับในบ้านผมครับจะพยายามใช้ไฟโซลาร์เซลล์หลายๆจุดนะครับซึ่งจุดที่เราไม่สามารถใช้ไฟโซลาร์เซลล์ได้เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED เพื่อประหยัดไฟนะครับส่วนจุดที่เราสามารถติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์ได้เราก็จะเปลี่ยนเป็นระบบไฟโซลาร์เซลล์ครับเนี่ยอย่างไฟความปลอดภัยที่ต้องเปิดไว้ในบ้านตลอดเวลาตัวนี้ผมก็ใช้โซลาร์เซลล์ตัวไฟที่ส่องแทมเบอรีนเล่นตอนกลางคืนผมก็ใช้โซลาร์เซลล์ไฟที่อยู่ในสวนผมก็ใช้โซลาร์เซลล์แต่ว่าอันนี้เก่ามากครับพังไปแล้วและเพื่อนๆที่อยากได้ไฟโซลาร์เซลล์โซลาร์โมชั่นไลท์สามารถสั่งได้เลยลิงก์ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับแล้วหลังจากที่ผมซื้อเต็นท์สำเร็จรูปอันนี้มาทำที่จอดรถอีกอันนึงครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ลากไฟจากในบ้านมาไม่ถึงครับแล้วก็มืดมากๆและวันนี้ครับผมก็จะใช้ชุดโซลาร์โมชั่นไลท์ครับในการติดตั้งไฟตรงนี้นะครับเพื่อแก้ปัญหามันมืดเกินไปฮะหลายๆคนนะครับทำงาน DIY นะครับผมจะบอกว่าคิดเยอะเกินไปนะครับคือคิดเยอะน่ะดีฮะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ปรับตามสถานการณ์การใช้งานจริงๆนะครับอย่างตัวโครงเต็นท์อะไรแบบนี้นะแล้วเราหาที่แขวนไม่ได้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปเจาะมันนะครับมันมีอุปกรณ์แบบนี้นะครับเป็นตัว S ง่ายๆแบบนี้ครับแค่แขวนครับแล้วก็เกี่ยวไปในจุดที่เราอยากจะติดหลอดไฟฮะแค่นี้เองครับเสร็จแล้วโอเพิ่งเห็นมาครับว่าแจ็คต่อเนี่ยเขามีโอริงกันน้ำให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยกันน้ำ IP65 ครับด้านหลังแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับจะมีสวิตช์ควบคุมการเปิดปิดไฟอยู่นะครับแต่ว่าตัวไฟเองเนี่ยเขาก็จะมีเซ็นเซอร์โซล่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กลางวันมันไม่ติดครับเดี๋ยวลองต้องไปดูตอนกลางคืนนี่ครับว่ามันจะติดไหมต้องบอกว่าโดยส่วนตัวครับผมไม่อยากเจาะโครงเต็นท์เพื่อที่จะเอาขาตั้งโซลาร์เซลล์ไปติดนะครับเพราะว่าแหมก็เสียดายโครงเต็นท์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้วิธีเอาเคเบิลไทครับรัดติดกับโครงเต็นท์ดีกว่าครับแล้วถ้าใครมีเคเบิลไทแต่สั้นไปเราก็สามารถต่อเคเบิลไทได้ครับโอเคแค่นี้เองนะครับผมว่าน่าจะติดแถวแถวนี้ก็พอละนี่ง่ายง่ายไหมไม่ต้องเจาะด้วยครับแล้วก็ปรับองศาของแผงโซลาร์เซลล์ครับนี่ครับก็ติดให้ดูครับง่ายๆแบบนี้ครับเดี๋ยวไปดูครับว่าไฟตัวนี้จะสว่างแค่ไหนเวลากลางคืนนะเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันค่อนข้างสว่างครับเพราะว่าผมเปิดไฟหลายดวงที่บ้านนะครับตอนนี้ผมจะปิดไฟครับนี่แล้วที่เห็นไกลๆสว่างอยู่ดวงเดียวครับก็เป็นของไฟโซล่าโมชั่นไลท์นะครับเดี๋ยวจะเดินไปใกล้ๆฮะนี่ครับความสว่างก็ประมาณขนาดนี้นะพื้นที่วงความสว่างเนี่ยอยู่ประมาณรัศมี5เมตรครับจริงๆถ้าอยู่บนหลังคาเนี่ยก็คือคลุมรถได้ทั้งคันเลยนะครับอ่ะมาดูครับทีนี้เรามาลองดูระยะความสว่างความไกลกันบ้างนะครับนี่ครับอันนี้คือไม่มีไฟนะครับมืดๆปึ๊บนะฮะยกไฟขึ้นมาครับนี่ฮะ
นี่คือระยะส่องไฟอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับไปข้างหน้าประมาณ6เมตรนะนี่ครับแล้วก็วงที่ได้เนี่ยกว้างครับถ้าเราติดสูงๆเนี่ยได้ที่ได้วงกว้างเหมือนกันนะฝากไว้สำหรับเพื่อนๆที่อยากทำงาน DIY นะครับการ DIY เนี่ยไม่ได้ยากครับเราลองประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ที่เรามีครับง่ายนิดเดียวโอ้ยถ้ารู้ว่ามีของดีๆราคาถูกแบบนี้เนี่ยซื้อมาใช้นานแล้วไม่รอไปเดินในห้างหรอกและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ